Jetbeam RRTM2S Jetbe a m RRTM 2, 2 s นะครับก็เป็นไฟฉาย l e p นะครับหรือว่า White Excitation Phosphor เป็น l a s ซอร์ไลทนะครับแสงจากไฟฉายตัวนี้นะครับถูกส่งออกมาจากตัว Phosphor Laser นะครับไม่ได้ใช้ LED หรือว่า Light Emitting Diode Emitter Diode แต่อย่างใดนะครับก็เป็นเทคโนโลยีใหม่แล้วนะครับที่ถูกนำมาใช้งานในอุตสาหกรรมไฟฉายไม่ว่าจะเป็นแสงสว่าง ที่ออกมาหรือว่าสีที่ออกมาก็จะมีความแตกต่างจาก LED ออกมาค่อนข้างเยอะนะครับราคาจําหน่ายตัวนี้ผมสั่นจากต่างประเทศนะครับก็อยู่ที่ประมาณ ,6000 กว่าบาทนะครับบางช่วงก็อาจจะเหลือประมาณ5,000กว่าบาทนะครับแต่ราคาจําหน่ายก็ถือว่าค่อนข้างที่จะต่ําแล้วในไฟฉายที่ทําด้วยเลเซอร์นะครับมียีเลเซอร์อยู่ข้างในนะครับกล่องที่มาจะเป็นกล่องอลูมิเนียมดูดีมากๆนะครับแข็งเลยนะครับตัวนี้ 6,000กว่าบาทนะครับห้าหกประมาณนั้นนะครับหน้ากล่องก็จะเห็นเลยว่ามีรายละเอียดบอกไว้เลยว่าตัวนี้ชื่อรุ่น RRT นะครับหรือ Rapid Response Tactical นะครับ M2S ก็คือชื่อโมเดลแล้วก็ไวเลเซอร์แฟลชไลท์คือเป็นไฟฉายที่มีแสงเลเซอร์สีขาวนะครับ แสงไปได้ถึง1,000เมตรหรือว่า1กิโลเมตรเลยนะครับ Max Beam Distance ความสว่างตัวนี้ไม่เยอะนะครับอยู่แค่480 Lumens ลเมเท่านั้นแต่ว่าความเข้มขน้นหรือว่า Intensity นะครับความเข้มขน้นศูนย์กลางเนี่ยเข้มมากแล้วก็แสงก็แคบมากด้วยนะครับทำให้แสงไปได้ไกลามากนะครับ ส่วนการออกแบบของไฟฉายตัวนี้หลักๆถูกออกแบบมาให้ใช้งานเป็นเซิร์ชไลท์ไฟฉุกเฉินนะครับแล้วก็ Hunting Camping ไม่เหมาะออกับการใช้งานด้านยุทธวิธีสเท่าไหร่แม้จะเป็นชื่อรุ่นรับผิดได้สปอนทัติคอก็ตามนะครับแต่ว่าดีไซน์ไม่ได้ออกแบบมาอย่างนั้นนะครับกล่องมาอย่างนี้เนาะด้านหลังนะครับมีรายละเอียดของตัวพีเมิเตอร์หรือว่าสเปคของไฟฉายตัวนี้บอกอยู่นะครับว่าแสงไปได้ไกลถึง 1,000เมตรเลยนะครับไกลมากแล้วก็แสงสว่างสูงสุดที่480ลูเมนใช้ได้4ชั่วโมง40นาทีมีเดียม75ลูเมน7ชั่วโมงโล15ลูเมน11.5ชั่วโมงหรือ11ชั่วโมงครึ่งนะครับสโตรบ3 0 0ลูเมน9ชั่วโมง7 นะครับ9.7ชั่วโมงเกือบ10ชั่วโมงเลยเนาะแล้วก็ SOS 300ลูเมน8.5ชั่วโมงระดับการป้องกันตัวนี้เป็น IPX8 นะครับลงน้ำได้2เมตร Impact ที่1.5เมตรนะครับหรือว่าเมตรครึ่งนั่นเองนะครับเราลองเปิดดูข้างในนะครับกล่องก็จะมาเป็นกล่องที่บุฟฟมมาด้านบนจะมีเป็นเหมือนเป็น ที่เก็บคู่มือหรือยังไงไม่รู้นะครับแล้วก็มีสายคล้องมือ Jet b e a มมานะครับก่อนหน้านี้ Jet b e a มออก M1X กับ M2S ออกมาแต่เป็นเวอร์ชั่นสวิชท้ายเหล็กนะครับไม่ได้เป็นสวิชปรับแสงสว่างที่คอตัวนู้จะเป็นแสงระดับเดียวหรือว่ามี2ระดับผมจำไม่ได้เนะแต่ว่าตัวนู้จะไม่มีสวิชปรับความละเอียดของแสงนะครับมีคู่มือมาให้นะครับ r r t M2S ตัวนี้ซื้อมา hot อดีไซน์เลยแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็จะเป็น ภาษาอังกฤษนะครับเป็นรายละเอียดบอกว่าเดี๋ยวผมจะมาอ่านให้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับมีบรินวทีคาดมีเซอร์ติฟิเคทอะพูฟวอลคือเป็นตัวรับรองนะครับเป็นเอกาสารรับรอ,องมีซองดือความชื้น นะครับมีตัวไฟฉายมาให้แล้วก็ในนี้ก็จะมีอะไหล่มาแต่ไม่มีซองนะครับน่าเสียดายมากเลยอะไหล่ที่ให้มามีสวิตช์ยางท้ายสีดําแล้วก็โอริง์ให้มา2องนะครับเป็นคู่หนึ่งเป็นเซ็ตสีแดงนะครับเจ็ตบีมจะใช้โอริงสสีแดงไม้ก็สีขาวขุ่นนะครับเป็นประจําอยู่แล้วแล้วก็ตัวสาย USB ตัวนี้เป็น USB m i โครธรรมดาไม่ใช่ USB Type C นะครับซึ่งก็น่าเสียดายนะครับสำหรับราคาจําหน่ายของไฟฉายตัวนี้จะค่อนข้างถูกกว่า,าไฟฉาย M1X กับ M2S ที่ออกมาก่อนหน้านี้ซึ่ง2ตัวนั้นเนี่ยแม้จะไม่มีสวิชแม่เหล็กที่ท้ายก็ตามหรือว่า,าตัวไฟฉายจะดูโบรโบราณก็ตามนะครับแต่ว่าตัวไฟฉายเองก็จะมีราคาจำหน่ายสูงกว่านี้นะครับันนั้นประมาณ7 8 0 0 0 0 0ถึง9ก0ากว่าบาทเลยบาท0 0 ก็จัดว่าเป็นไฟฉายค่อนข้างราคาสูงอยู่นะครับสตัวนั้นแต่ตัวนี้ก็จะมีราคาจําหน่ายที่ย่อมเยาวลงถามว่าทําไมมันถึงถูกลงนะครับจากการสังเกตของผมก็คือเขาเปลี่ยนระบบสวิตช์ด้านหลังนะครับเป็นสวิตช์ยางธรรมดาแทนที่จะเป็นสแตนเลสลดต้นทุนนะครับแล้วก็เทคโนโลยีแม่เหล็กก็ถูกนํามาใช้ทําให้ไฟฉายรุ่นนี้หรือซีรีส์นี้มีความน่าสนใจในการใช้งานมากขึ้นคือสามารถที่จะปรับความสว่างได้ละเอียดขึ้นแล้วก็มีกิมมิกก็คือมีลูกเล่นในการใช้งานเนี่ยสามารถที่จะหมุน วงแหวนตรงคอนะครับเลือกความสว่างหรือว่าเปลี่ยนโหมดได้ด้วยนะครับดีไซน์ตัวนี้ถูกเปลี่ยนไปเยอะจาก m 2 s เดิมนะครับที่ไม่ใช่เป็นรุ่น rrt series ซ,ซึ่งราคาจำหน่ายถูกลงหน้าตาดีขึ้นนะครับล้วแสงก็ไปได้ไกลเหมือนเดิมนะครับันเมตรเหมือนเดิมความสว่าง480ลูเมนไม่ได้มากแต่ไกลามากนะครับแสงตัว led นะครับหรือว่าตัว ไม่ใช่ r v d สิตัวอิมิเตอร์นะครับอยู่ข้างในนี้มีฝุ่นนะผมเอาไปฟิลเทส t มานะใช้งานก็จะมีฝุ่นจับหน้าเลนส์สนิดนึงนะครับอันนี้จะเป็นส่วนที่ผมชื่นชอบมากส่วนหนึ่งของไฟฉายตัวนี้นะครับรุ่นนี้เลยเพราะว่าดีไซน์ของเขาเนี่ยเจ็บีมก็ถือว่าเป็นไฟฉายอีกยี่ห้อหนึ่งที่ดีไซน์ตัวงานนะครับ รวมถึงงาน CNC ทําออกมาได้ดีมากๆนะครับงานกลึงงานเคลือบผิวนะทาออกมาได้ดีมากอยู่แล้วนะครับเป็นพรีเมียมเกรดอยู่แล้วสีของไฟฉายตัวนี้นะครับเป็นสีออกกันเมทัลหรือว่าสีออกเทาควันบุหรี่นะครับควันไม่ใช่ควันบุหรี่สิเทาควันปืนนะครับเข้าปืนซึ่งก็จะมีดีไซน์ที่ดูพรีเมียมอยู่แล้วนะครับงานดีไซน์ CNC นะครับสังเกตดูว่าจะเป็นการออกแบบที่สวยงามนะครับตัวตรงนี้นะครับสกรูออกเป็นแนวเฉียงคือมันดูดีมากนะครับสวยมากเลยนะครับ มีการลดระดับเบรนเบเซลนะครับซึ่งตรงนี้จะออกแบบมาเป็นร่องระบายความร้อนด้วยกันลื่นด้วยแล้วก็ทำให้ดูดีไซน์มีความน่าสนใจมากขึ้นกว่าเดิมด้วยนะครับข้างในตรงนี้จะเป็นกระจก t ทมเ e อร์กลานะครับแล้วก็จะมีตัวฟอสเฟอร์เลเซอร์นะครับอยู่ข้างในเป็นเลนส์โค้งนะครับแล้วปิดไว้ด้วยเลนส์ที่สามารถจะกรองแสงอื่นออกนะครับเหลือแต่แสงสีขาวเท่านั้นให้ใช้งานอยู่ข้างในนะครับ แล้วก็บริเวณตรงนี้ก็จะเป็นสวิชแม่เหล็กนะครับเป็นวงแหวนแม่เหล็กสามารถที่จะหมุนนะครับเลื่อนตำแหน่งปรับความสว่างเปลี่ยนโหมดได้ด้วยนะครับ้วยการหมุนตรงนี้ตั้งแต่ต้นเลยแล้วเปิดไฟขึ้นมาแต่ว่าไม่มีมาร์กกิ้งบอกนะครับว่าเลื่อนไปถึงระดับไหนเราต้องลองจดจําเอาเองนะครับแล้วตัวสวิชเองก็ไม่ได้ฝืดหรือว่าลื่นจนเกินไปสามารถจะหมุนนะครับด้วยมือเดียวหรือว่านิ้วเดียวได้เลยนะครับถ่ายๆอย่างนี้ได้เลยนะครับเราดีไซน์ตัวสวิชเองก็อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมนะครับตัวสวิชก็ไม่ได้ว่าเเล็กกหหรือว่่าใญจนิไป ตัวดีไซน์ของกริปก็ยังคงใช้ไดมอนด์คัตนะครับโนริง no สส่วนนี้นะครับเหมือนเดิมมีชื่อรุ่นนะครับ RRT M2S Raptor ก็คือ Rapid Response Tactical Light มี serial number อยู่ส่วนฝั่งนี้เป็นชื่อยี่ห้อ Jetbeam นะครับมี Combat Ring เป็นยาง กแฉกนะครับซึ่งก็เป็นยางแน่นๆเหนียวๆตรงนี้ออกแบบมาให้ช่วยในเรื่องของการ anti rolling หรือป้องกันการกลิ้งได้ประมาณหนึ่งนะครับไม่ได้เยอะมากแต่ตัวไฟฉายเองก็ออกแบบมาให้สามารถที่จะจับกริปลักษณะเนี้ยแล้วตัว Combat ring ที่เป็นยางก็เบรกมือไม่ให้ลื่นไปด้านหลังหรือว่าให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมสามารถจะกดใช้งานได้ง่ายด้วยนะครับสวิตช์ท้ายนะครับก็จะเป็นสวิตช์ยางสีดําขนาดใหญ่มีขอบ ป้องกันขึ้นมาเป็นขอบสูงมีรูใส่สายคล้องหรือว่าลันยาร์ดสรูฝั่งนี้แล้วก็2รูฝั่งนี้ทั้งหมดมี4รูด้วยกันขอบสูงสามารถป้องกันสวิตช์จากการตกกระแทกพื้นรวมถึงสามารถที่จะใช้เป็นเทลสแตน capabilities หรือว่าสามารถใช้วางเทลสแตนยืนขึ้นมาได้ด้วยแล้วตัวสวิตช์ก็ใหญ่กดง่ายนะครับคราวนี้เราลองมาดูข้างในกันบ้างนะครับตัวนี้แถมแบตเตอรี่มาให้ด้วยนะเป็นแบตเตอรี่2 1 7 0 0นะครับ 217.0 0ของยี่ห้อเขาเลยนะครับก็จะเป็น JetBeam 217.0 0 jr 5 1ความจุมากถึง5,100 ah, มิลลิแอมป์ชั่วโมง3 6โวลต์มี m i โคร USB แบบธรรมดาครับไทย a ให้มาด้วยแล้วเป็นหัวโนมีวงจรนะครับวงจรชาร์จก็คือตัวแบตเตอรี่ไซส์เนี้ยมันมักจะหาแท่นชาร์จยากบางคนใช้แท่นชาร์จรุ่นเก่าอยู่มันยัดไม่ลงเพราะมันยาวนะครับเขาก็เลยแก้ปัญหาด้วยการ ทำแบบมี USB ที่หัวแบตเลยสามารถจะเอาแบต USB นะครับเสียบชาร์จเข้าไปจาก p o เ e r b a แบจาก AC adapter DC adapter ได้เลยนะครับโดยที่สะดวกต่อการใช้งานมากๆเลยแต่เสียดายนะครับว่าตัวนี้ไม่ใช่ USB Type C ซึ่งปัจจุบันเปลี่ยนเป็น USB Type C หมดแล้วแหละตั้งแต่ปี2019 2020นะครับปัจจุบันรีวิวตอนนี้เป็น2021เดือน มีนาคมนะครับจะไปเมษายนแล้วนะครับถ้าเป็น USB Type C ก็จะชาร์จเ,เร็วขึ้นกว่าเดิม2-3เท่าเลยนะครับอยู่ที่อะแดปเตอร์ด้วยแต่ว่าตัว Type C เองก็แพร่หลายมากขึ้นแล้วนะครับท่อด้านในเป็นท่อเกลียวปกติแบบนี้นะครับแล้วก็จะบ,นบานๆใส่แบตเตอรี่กลับเข้าไปแล้วก็มีโอริงติดตั้งมาแล้วนะครับเกลียวมันเกลียวมีคุณภาพดีมากๆเลยแล้วก็ป้องกันน้ําฝุ่นละอองได้ดีด้วยนะครับโอริงอย่างที่บอกว่ามันดีมากๆนะครับเฟิร์มมาก ส่วนด้านหลังก็จะมีโอริงมาให้เหมือนกันในเซตตะกี้ให้มาอีกเซตหนึ่งเป็นสำรองนะครับท้ายเป็นเกลียวสแควร์มีสปริงโหลดนะครับแล้วก็ท้ายก็มีสปริงโหลดเหมือนกันซึ่งก็ดีนะครับออกแบบมาแบบนี้คราวนี้เราลองดูตัวอุปกรณ์ตัวนี้กันนะครับว่ามีการใช้งานยังไงบ้างนะครับผมลองปิดเปิดไฟฉายแบบชั่วคราวให้ดูตะกี้นะครับ ข้อมูลนะครับในตารางของไฟฉายตัวนี้ก็จะมีรายละเอียดบอกไว้หลายๆอย่างนะครับโดยการปิดเปิดไฟฉายตัวนี้ก็คือเป็นทัชที่ข้อนะครับก็สามารถที่จะแตะติดบ่อยดับได้นะครับแตะติดบ่อยดับได้นะครับ จะกดกี่ครั้งก็จะจําอยู่แสงล่าสุดที่เราเลือกนะครับเลือกใช้ไว้มันไม่ได้เชิงว่ามันมีมเมวหรอกแต่มเป็นโหมด Selection ก็คือสามารถจะเลือกโหมดได้ตัวนี้สามารถใช้แบตเตอรี่2170นะครับได้ใช้18650ได้ด้วยนะครับเพราะตัวท่อออกแบบมาให้ใช้แบตเตอรี่เล็กได้นะครับใส่18650ได้2170 0หรือว่า2 0 7 0 0นะครับได้ด้วยแต่ติดบอยดับนะครับไฟอาจจะมีแบบ มูชชิงมูชชิงบ้านนะครับเปิดเปิดค้างนะครับแสงเป็นฮอตสปอตเข้มแล้วก็เล็กมากเลยนะครับในวิดีโอจะเห็นว่าเข้มปิดเลยนะครับปรับความสว่างนะครับตัวนี้โลอยู่นะครับหมดโลอยู่ที่1 5ลูเมนรันไทม์นานถึง1 1ชั่วโมงครึ่งนะครับหมุนวงแหวนไปด้านขวานะครับเล็กน้อยนะครับก็จะเป็นการเพิ่มมาที่มีเดียมนะครับซึ่งมีเดียมอันนี้จะมีความสว่างอยู่ที่ 75ลูเมนส์รันไทม์7ชั่วโมงเลยนะครับ7ชั่วโมงก็ถือว่านานนะครับ75ลูเมนส์หมุนขึ้นไปอีกเป็นระดับไฮหรือว่าแม็กซ์นะครับอยู่ที่480ลูเมนส์4ชั่วโมง40นาทีมั้งนะครับแสงก็จะเข้มขึ้นแรงขึ้นนะครับในวิดีโอนี้จะเห็นว่าแสงเข้มปิดเลยแต่ว่าต้นวิดีโอจะเห็นแล้วนะครับว่าแสงจะเข้มจริงๆนะครับเป็น15ลูเมนส์75ลูเมนส์แล้วก็480ลูเมนส์นะครับรันไทม์ก็ นานสุดก็อยู่ที่1 1ชั่วโมงครึ่งสั้นสุดอยู่ที่4ชั่วโมงครึ่งก็ถือว่าค่อนข้าง,งนานและความร้อนก็ไม่ได้ร้อนมากด้วยนะครับส่วนการหมุนนะครับแสงไปที่ระดับสูงสุดแล้วหมุนเลยไปอีกอันนี้นะครับจะเป็นสโตรบอยู่ที่300ลูเมนสโตรบ9ชั่วโมงนะครับจาก้าชั่วโมง9.7ชั่วโมงนะครับหมุนไปอีกนะครับก็จะเป็น SOS 300ลูเมนเหมือนกันอยู่ที่8ชั่วโมงครึ่ง นะครับอิม a ักอย่างที่ผมรายงานไปว่า1.5เมตรลงน้ำเป็น ipx 8 underwater 2เมตรนะครับก็ใช้ดำน้ำตื้นได้นะครับนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับหมุนโล15 75 480สโตบแล้วก็ sos นะครับปิดอยู่ที่ระดับตำแหน่งไหนเปิดมาก็จะอยู่จำอยู่ระดับนั้นนะครับก็นี่ก็เป็น ui ของตัวนี้นะครับ Jetbeam rtm 2 s raptor นะครับ lep laser ตัวหนึ่งจาก จะบีมนะครับเดี๋ยวผมจะเอารุ่นก่อนหน้านี้มาให้ดูอันนี้เป็น RRT นะครับ M2S อันนี้เป็น M2S ไม่ RRT ก็คือนะครับ Search l i g h t m i l i t a r y Series ก็คือจะเป็นอีกแบบนึงอะตัวพอๆกันเลยนะครับผมว่า Switch ชช้ e น่าจะใช้ด้วยกันได้ด้วยนะแต่สีบอดี้ไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็ไม่แน่ใจว่าตัวยูนิตตรงบอดดี้เนี่ยหรือว่าหัวเนี่ยใช้แชร์กันได้ไหมแต่ดีไซน์ต่างกันนะครับ แสงใกล้เคียงกันด้วยแต่ตัวนี้มีวงแหวนแม่เหล็กที่คอตัวนี้ใช้เป็นสวิชท้ายอย่างเดียวนะครับแล้วก็ในอื่นๆพวกนี้จะเป็น LEP ที่ผมมีเนาะเป็นเลเซอร์นะครับ Next r o h t 7 l T10L ยังไม่มานะครับผมสั่งไปแล้วรออยู่อันนี้เป็น S Beam w, w 1 0นะครับ w 1 0เจนแรกเนาะแล้วก็ เป็น JetBeam M1X นะครับรุ่นไม่ r t นะเดี๋ยวจะมารีวิว M1X ให้ดูด้วยนะครับก็จะใหญ่กว่าแสงแคบกว่าพุ่งไกลกว่าอันนี้เป็น Sbeam W30 CRI นะครับก็จะใหญ่มากเลยตัวนี้แล้วก็ Phoenix นะครับ TK30LEP นะครับ TK30 ไม่ LEP หน้าตาจะเป็นอีกแบบนึงนี่เป็น Switch c o r e แล้วก็ Well t o W 3 u นะครับ Pro กับเ o u b ผมยังไม่ได้ซื้อนะนี่เป็น LEP ตัวแรกที่ผมมีนะนะครับประมาณนี้แล้วก็ตัวสุดท้ายก็เป็น M 1 X RRT Raptor ก็จะเป็นคู่แข่งของตัวนี้ไม่คู่แข่งหรอกเป็นตัวที่มาแทนตัวนี้นะครับอันนี้เป็นตัววงแหวนแม่เหล็กอันนี้ตัวธรรมดาก็จะคล้ายๆกันเลยนะครับแต่ตัวนี้มีแหวนแม่เหล็กก็จะ ปรับความสว่างความละเอียดได้มากกว่านะครับเดี๋ยวมารีวิวกันต่อเลยนะครับโอเคนะครับเฮบิไรเดนนี่เป็น l e p ที่มีเนาะมีเน็ก uh, ซ์ t 1 0ทีสิบนะครับ T10L ยังไม่มา W3 Pro W4 นะครับถ้ามีอ๋อแล้วก็มีรู้สึกจะเป็น Astrolux WP1 กับ WP2 เนะครับก็ทำเรียนแบบน่าจะเป็น OEM ให้เจ้าตัวนี้นะครับ หน้าตาคล้ายกันมากนะครับโอเคแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับเฮบิไรเดนเอาท์